就是 Ragna Jup Jup 他的意思就是我爱你们。สวัสดีครับวันนี้ Easy Eddie ก็มาอัปเดตนะครับสเตจแรกของวง Into One นะฮะน้องนายน้องแพทริกนะครับผมทำได้ดีมากนะครับก็มีแฟนๆจีนเข้ามาชมทั้งน้องนายและแพทริกนะครับก็เริ่มที่น้องนายนะครับเขาก็มีคนชมเยอะมากครับแล้วก็รุ่นเราเขาภูมิใจแล้วก็ตื่นตันใจในสเตจแรกในฐานะไอดอลถึงจะหลายอย่างที่ขัดใจนะครับก็มีแฟนบอกว่าแต่น้องเก่งมากพัฒนาขึ้นมากลายเส้นชัดเจนเสียงเพาะทรงพลังสามารถคุมเสียงตัวเองได้ดีสุดยอดมากๆแล้วก็แอดมีมาฝากของน้องนายนะครับเป็นสัมภาษณ์ล่าสุดของแอมเบอร์กับบาซ่าเมนนะครับที่เธอระบุว่านายเป็นหนึ่งในเด็กฝึกงานที่เธอชื่นชอบมากที่สุดในช่วง2021เธอชอบความน่ารักของนายและเสียงที่น่าประทับใจและมีเสน่ห์โดยรวมของเขานะครับแล้วมีตอนหนึ่งที่น้องนายบอกว่าผมอยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่านอกจากคนในครอบครัวและเพื่อนในคลาสแล้วทุกคนก็คือคนที่ผมรักมากที่สุดขอบคุณขอบคุณมากครับเขาพูดภาษาจีนเก่งมากและคล่องมากเลยนะส่วนของน้องแพทริกนะครับก็ยินดีกับน้องนะครับได้เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์อีกแบรนด์หนึ่งนะครับเป็นแบรนด์ของ My Foodie แบรนด์ยาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงธัญพืชแล้วก็พวกขนมกอกเขียวนะครับโอ้โหน้องทั้งสองก็ปังขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ของในอันนี้แปลในส่วนของแฟนชีนที่ดูการแสดงของแพทริกนะครับเขาก็มาบอกว่าสำเนียงจีนเขาดีมากฉันเห็นวันนี้เขาหล่อขึ้นอีกเรื่อยๆเสน่ห์เกินต้านนี่มันอะไรกันที่รักทำไมคุณขาวขนาดนี้ปลดกระดุมของคนอีกสักเม็ดสิเสียงของเขาดีมากทำไมฉันเขินละเนี่ยที่รักพร้อมไปเจอพ่อแม่ของฉันหรือยังเราควรรีบไปแต่งงานแล้วก็คนอื่นจะแย่งคนไปเสียงร้องเขาดีมากและนิ่งมากจริงๆที่แปลกใจคือทำไมเขาได้แสดงเสียงอันไพเราะแค่นั้นเด็กน้อยของฉันน่ารักจังเลยกรี๊ดฉันรู้ว่าเยินห้าอยู่ดูดีแต่ฉันก็ตกใจทุกครั้งที่เห็นใบหน้าของเขาเยี่ยมมากเขาสามารถแสดงความสามารถที่เขามีของตัวเองในพาร์ทนี้ไม่นะลูกแม่ปลดกระดุมเยอะไปไหมเลนกล้องไม่สามารถแสดงความหล่อของเขามาได้หมดฉันพูดจริงๆนะพูดจริงเขาน่าจะหมายถึงว่าไปดูจริงๆแล้วน่าจะหลอกกันในกล้องอีกนะฮะคนเราจะหน้าตาดีขนาดนี้ได้ยังไงที่บ้านรับภรรยาไหมคะก็มีคนแฟนจีนก็แซวนะอะไรกันแค่ฉันกระพริบตาเขาก็หายไปแล้วคงดูเพลินจะเร็วไปหน่อยนะฮะพ่ายพวกเราภูมิใจในตัวคุณพระเจ้านี่ใบหน้าของมนุษย์แน่หรอฉันโกรธที่ฉันเห็นยันเน่าอยู่แค่นี้โอ้โหแฟนยังดูแป๊บเดียวใช่ไหมรู้สึกอยากดูโชว์มากกว่านี้แล้วก็กรี๊ดหล่อมากวันนี้เขาหล่อจนไม่สามารถกั้นคิดตอนเห็นหน้าเขาจะชัดคุณเชื่อหรือเปล่าแมวของฉันวิ่งออกจากห้องไปแล้วว้าวหล่อมากเลยนี่ก็เป็นรวมคอมเมนต์แล้วก็หลังสเตจครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็รอชมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ